นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหากรุณิโกนาโถตถาคตบักวันบุตตาปัจเจกพุทธาอรหันตาบริสัทวะภารัตรัตนะบริสัทวะดรบิยมเบกะนโมพุทธายะนโมธรรมายะนโมสังฆายะเจพิมสังเกชดังโชคเกชกนำหลายชังโชบาโดดังนี้กับโซเจดังเกเจนโซเกเปียโซนำกีโดลาพินสีสังเกดุปาโชอมานิเปมิหุมอมหุมปัญสาคุรุเปมาสิทธิหุมอมหุมมัชราคุรุเปมาสิทธิหุมกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาจัญญาสุทธิยาโนด้วยความเคารพอย่างสูงกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาอัมพรชุติินทโรหรือพระครูโชติธรรมบัณฑิตกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหานรินทร์นรินโทแล้วก็โขกาสพระอาจารย์วงกิติวุฒโธพระภิกษุชาวเวียดนามที่ร่วมจำพรรษาที่วัดพุทธปัญญาแห่งนี้ด้วยกันแล้วก็ขอเจริญพรขอธรรมะสวัสดีมายังท่านสาธุชนทั้งหลายโดยเฉพาะญาติโยมสาธุชนชาววัดพุทธปัญญาที่กำลังเข้ามาติดตามการฟังธรรมในช่วงเช้าของวันนี้นะครับแล้วก็ขออนุโมทนากับญาติโยมจากพื้นที่อื่นๆที่เข้ามารับฟังธรรมะในช่วงเช้าของเวลาที่นี่ในเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็กราบขอขอบคุณครูบาอาจารย์พระเถระรวมถึงเพื่อนสาธุมิกทุกท่านที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในประเทศต่างๆในฐานะพระธรรมทูตไทยนะครับที่ได้เข้ามาร่วมชมร่วมติดตามเพจวัดพุทธปัญญาหรือกิจกรรมที่กระผมได้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจก็ขอขอบคุณตรงนี้ไว้ล่วงหน้าด้วยครับวันนี้ก็เช่นเดิมนะมาคุยกันเรื่องของพรหมภูมิกันต่อนะครับพรหมภูมิหรือว่าพรหมโลกครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงขึ้นไปจากในส่วนของชนชั้นเทวดานะครับในส่วนของชั้นของกลุ่มเทวดาแล้วก็ในกลุ่มของพรหมทั้งหลายทั้งอรูปพรหมและรูปพรหมเนี่ยถูกเรียกรวมกันว่าเป็นพื้นที่ของเทวภพนะครับหรือเทวภูมิแต่เมื่อแบ่งตามในลักษณะของเรื่องกามสุคติภูมิเนี่ยนับรวมเฉพาะมนุษย์แล้วก็เทวดานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของพรหมภูมิแม้ว่าจะเรียกว่าเป็นกลุ่มเดียวกับเทวดาซึ่งเรียกว่าเป็นกลุ่มเทวภพหรือเทวภูมิเนี่ยในส่วนของพรหมภูมิเมื่อเรามาดูเฉพาะในกลุ่มของพรหมภูมินี้เนี่ยซึ่งมีทั้งในส่วนของรูปภพและรูปภพเนี่ยนะครับคือรูปพรหม16รูปพรหม4เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีความเบาบางเรื่องของกามฉันทะลงไปเยอะแล้วนะครับคือมีความเบาบางเรื่องของรูปกลิ่นเสียงรสโผฏฐัพพะลงไปเยอะมากแล้วกลับกลายเป็นความสุขเนี่ยมาอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติในเรื่องของฌานนะครับคือมีความสุขกับการได้ประพฤติปฏิบัติในสมถกรรมฐานหรือมีความสุขสงบมีความพอใจยินดีในฌานโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อกล่าวถึงมนุษย์และเทวดาเนี่ยก็ยังมีความพอใจยินดีอยู่ในรูปกลิ่นเสียงรสโผฏฐัพพะนะครับการถูกต้องสัมผัสนะเรียกว่าโผฏฐัพพะนะขออภัยด้วยเมื่อกี้อินเทอร์เน็ตสะดุดไปนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าในส่วนของพรหมภูมิเนี่ยทั้งอรูปภพและรูปภพเนี่ยเบาบางในเรื่องของกิเลสประเภท
ความมีความพอใจยินดีอยู่ในเรื่องของวัตถุภายนอกที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายนะแต่ว่ายังมีความยึดติดพอใจยินดีอยู่ในฌานในความสุขสงบแล้วทำอะไรจึงจะได้เกิดมาอยู่ในชนชั้นของพรหมโลกหรือพรหมภูมินะครับก็มีหนทางเดียวนะครับมีหนทางเดียวก็คือต้องปฏิบัติสมถกรรมฐานนะครับถ้ายังอยู่การทำบุญแค่เพียงให้ทานรักษาศีลเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เกิดเป็นเทวดาแต่ว่าถ้าสนใจเรื่องของปฏิบัติสมณกรรมฐานนั่งสมาธิด้วยเนี่ยเป็นผลให้เกิดมาอยู่ในส่วนของพรหมโลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปฏิบัติตนแบบไหนฝึกฝนแบบไหนก็ส่งผลให้ตนเองนั้นไปเกิดตามเหตุตามปัจจัยที่ตนได้สร้างมาหากเราฝึกฝนปฏิบัติตนให้ทานรักษาศีลนะครับก็จะเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเทวดานะขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่ผ่านการให้ทานและรักษาศีลแต่ถ้ารักษาศีลด้วยให้ทานด้วยปฏิบัติสมถกรรมฐานด้วยแน่นอนว่ามาเกิดในพรหมโลกแน่นะครับทีนี้หากว่าเราท่านทั้งหลายมองว่าการพูดถึงการมาเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นมนุษย์เกิดอยู่ในพรหมโลกทั้งในส่วนของรูปภพและอรูปภพเนี่ยมันอาจจะไกลตัวไปสำหรับท่านนะบอกว่าไกลไปหรือยังไม่ค่อยมีความมั่นใจเชื่อในเรื่องของนรกสวรรค์ในเรื่องของพรหมโลกก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าให้ลองสังเกตสภาวะจิตใจของตัวเองว่าเมื่อสวดมนต์นั่งสมาธิให้ทานสภาพจิตเนี่ยต่างกันนะครับนี่ยังไม่ต้องพูดถึงคนที่เขาไม่รักษาศีลคนที่เขาไม่ให้ทานเลยคนที่ไม่ปฏิบัติกรรมฐานเลยเนี่ยสภาพจิตใจต่างกันมากนะครับสภาพจิตใจต่างกันมากคือคนให้ทานรักษาศีลเนี่ยไม่มีหรอกที่จะมานั่งทำบาปทำกรรมหรือมึนแบบพูดแล้วไม่ค่อยเข้าใจพูดอธิบายยังไงก็ไม่เข้าเนื้อเข้าหัวเข้าหนังเลยอย่างเช่นคนที่ติดอยู่ในสิ่งเสพติดมึนเมาใบมุกทั้งหลายเนี่ยเราไปพูดธรรมะเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจเพราะว่าจิตเป็นมลทินจิตเป็นพิษจึงทำให้ไม่สามารถรับรู้ธรรมะได้นะครับเพราะฉะนั้นการฝึกฝนแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ทานรักษาศีลภาวนาแล้วนำมาสู่การเกิดเป็นมนุษย์เทวดาหรือพระพรหมเนี่ยเป็นการฝึกฝนให้จิตใจของเราเนี่ยใสสะอาดดังภาชนะใจของเราเหมือนกับภาชนะถ้าเราทำความสะอาดจิตใจสะอาดก็เหมือนภาชนะที่สะอาดภาชนะที่สะอาดจานที่สะอาดเมื่อใส่น้ำลงไปเนี่ยมันก็ขาวใสบริสุทธิ์เห็นแล้วมันสะอาดตาสบายใจดีแต่ถ้าจิตใจเต็มไปด้วยความมืดมนเต็มไปด้วยความขุ่นมัวเต็มไปด้วยความไม่สะอาดเนี่ยใส่น้ำลงไปน้ำมันก็ไม่สะอาดนะครับต่อให้น้ำมันสะอาดแค่ไหนแต่ภาชนะมันสกปรกใส่เข้าไปก็ไม่สะอาดเหมือนคนติดยาเนี่ยติดยาสิ่งเสพติดติดเหล้าติดการพนันเนี่ยเวลาจะพูดจะอธิบายนี่เข้าใจฟังยากนะเพราะว่าเขา extremely เขาติดอยู่ในนั้นไปแล้วมันไปสุดตรงแล้วการที่จะมาเข้าใจอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นประโยชน์นี่ยากนะครับเช็คเช่นเดียวกันถ้าคนให้ทานรักษาศีลปฏิบัติสมถกรรมฐานจิตใจก็จะสูงขึ้นไปตามลำดับแล้วจะเกิดภาวะที่เรียกว่าจิตมุทุตาก็คือจิตอ่อนน้อมถ่อมตนจิตมันถ่อมจิตมันฟังจิตไม่แข็งกระด้างนะครับจิตไม่แข็งกระด้างจะสังเกตได้ว่าบ้านไหนสนใจการรักษาศีลปฏิบัติธรรมบ้านนั้นมีปัญหาน้อยคุยกันเข้าใจแต่ถ้าบ้านไหนไม่รักษาศีลปฏิบัติธรรมเลยเนี่ย
โอ้คุยกันยากคุยยากมากเกิดเหตุการณ์ไม่เข้าใจกันแล้วจะมาคุยกันเข้าใจมันคุยยากคุยยากทีนี้คนที่เขาปฏิบัติธรรมรักษาศีลบางครั้งเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเพราะว่าภาษากลอนไทยเขาบอกว่าศีลไม่เสมอกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าศีลเสมอแล้วเจอกันอันนี้จำง่ายๆทีนี้เมื่อมาพูดถึงเรื่องพรหมโลกหรือพรหมภูมิเนี่ยก็เป็นส่วนที่สภาพจิตใจนี่พัฒนาขึ้นสูงขึ้นไปแล้วเพราะว่าคนที่จะมาเกิดในชั้นพรหมภูมิได้เนี่ยนะก็เป็นคนที่ศึกษาสมถกรรมฐานปฏิบัติในกรรมฐานทั้ง40กองหรืออาจจะเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่ากรรมฐานหรือวิธีการปฏิบัติสมถกรรมฐานเนี่ยมีตั้ง40กองซึ่ง40กองหรือ40วิธีซึ่งระบุไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะครับซึ่งคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยแต่งโดยพระพุทธโฆษาจารย์นะครับเห็นไหมว่ากว่าที่เราจะรับรู้การฝึกฝนกรรมฐานฝึกฝนสมาธิและมีแผนที่นำทางไม่ให้เราหลงไหลผิดพลาดไปป้องกันความผิดพลาดซึ่งอาจใช้เวลานานนะครับหรือดึงตัวเองกลับมาเส้นทางที่ถูกต้องไม่ได้แล้วเนี่ยหนังสือนะหรือปริยัติเนี่ยมีความสำคัญนะครับจะบอกว่าพระไตรปิฎกจะบอกว่าปริยัติธรรมไม่ใช่พระพุทธเจ้าถ้าพูดแบบนี้อาจชักนำให้คนเนี่ยไม่สนใจศึกษาในเรื่องของคัมภีร์ตำราเลยมันเสี่ยงที่จะผิดพลาดกันได้มันไม่มีหลักมีเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับอานามภาพเวลาจะพูดเรื่องนี้ก็ต้องนำมาจากคัมภีร์จากตำรานะเพื่อเป็นแผนที่กลางให้เราเดินทางได้ถูกต้องไม่เสียเวลานะครับผิดก็แก้ไขทันอีกอย่างก็เป็นการระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ที่รวบรวมคัมภีร์คำสอนต่างๆนะโดยเฉพาะคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยก็ถือว่าเราเคารพคำสอนของครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยอยู่ที่ศรีลังกาต้นๆ นั่นแหละคือพุทธโฆษาจารย์เข้าไปในศรีลังกายุคพุทธศาสนายุคต้นๆของการเกิดคำว่าเถรวาทขึ้นในประเทศศรีลังกานะครับหรือคัมภีร์พระพิธรรมเนี่ยก็มีครูบาอาจารย์รวบรวมไว้เยอะอย่างเช่นในสังฆาครั้งที่3เนี่ยพระโมคคัลลิบุตรติสธิระก็ได้รวบรวมคัมภีร์พระพิธรรมในจำนวนหนึ่งไว้นะครับทีนี้การศึกษาพุทธศาสนาโดยไม่ละทิ้งคัมภีร์นะคือเราอย่าไปยึดติดคัมภีร์แต่ในขณะเดียวกันก็อย่าขว้างทิ้งคัมภีร์แล้วคิดเดาเอาเองเนี่ยถือว่าเป็นการทำให้แรงของครูบาอาจารย์พระเถระในอดีตไม่เสียเปล่าญาติโยมทั้งหลายลองคิดดูเมื่อครั้งที่มหาวิทยาลัยนาลันทาถูกเผานะหรือก่อนถูกเผามีพระเถระหลายท่านนะต้องมาเรียนหนังสืออยู่ในอินเดียเนี่ยนานอย่างพระถังซัมจั๋งหรือเสวียนจ้างเนี่ยต้องดิ้นด้นเดินทางด้วยเท้ามาจากประเทศจีนมายังประเทศอินเดียในมหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งใช้เวลาอยู่ประมาณ12กว่าปี12กว่าปีนะมาอยู่ในอินเดียเพื่อรวบรวมเรียนนะครับนี่ยังมีพระเถระอีกมากมายที่หอบหิ้วคัมภีร์จากนาลันทาไปในทิเบตก่อนที่ทิเบตจะแตกนะครับหรือฝ่ายเถรวาทเราเนี่ยมีครูบาอาจารย์มากมายจากพม่าจากไทยทั้งในส่วนของภาคเหนือภาคใต้เนี่ยไปเรียนพุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกาเพราะศรีลังกาเนี่ยมีสถาบันการศึกษาพุทธศาสนาที่ใหญ่มากก็คือในส่วนของมหาวิหารเชตวันวิหารและอภัยคีรีวิหารสามสำนักใหญ่ในประเทศศรีลังกาเนี่ยเป็นพื้นที่เปิดรับให้พระภิกษุจากเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยนะมาเรียนคัมภีร์มาศึกษาพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาน
ครับในครั้งที่พุทธศาสนาเนี่ยได้เสื่อมหรือแทบจะสูญสิ้นไปหมดแล้วจากประเทศอินเดียกว่าจะรวบรวมคัมภีร์มาได้กว่าจะตกแต่งคัมภีร์มาได้กว่าที่เราจะมีหนังสืออ่านกันเป็นพระไตรปิฎกเนี่ยต้องใช้เวลาทุ่มเทนานหนักมากนะครับครูบาอาจารย์ถ้าท่านทั้งหลายลองศึกษาดูเนี่ยก็จะพบว่าอย่างเช่นพระท่านฝ้าเหียนเนี่ยซึ่งเป็นพระภิกษุจีนกลุ่มแรกๆนะก่อนที่พระสังฆจังจะมาหรือท่านสเวนจังมาฝ้าเหียนเนี่ยเดินทางมาในประเทศอินเดียเนี่ย60กว่าคือท่านมาอินเดียตอนอายุ60กว่าแล้วนะครับพระสังฆจังเนี่ยมาตอนอายุ27 28บางตำราก็บอก27บางตำราก็บอก28พออายุ27 28ก็เดินทางมาอินเดียมาศึกษาพระธรรมอยู่อินเดียตั้ง12ปีนะครับแต่ส่วนฝ้าเหียนเนี่ยอายุ60แล้วยังเดินทางมาอินเดียท่านทั้งหลายก็ลองคิดดูว่าคนอายุ60นะแล้วเดินทางด้วยเท้านะไม่ได้นั่งเครื่องบินขับรถมาเหมือนดังปัจจุบันเพราะฉะนั้นตำรับตำราทางพุทธศาสนาเนี่ยนะกว่าจะรวบรวมจะจัดพิมพ์นี่ด้วยความยากเนี่ยที่ใกล้ที่สุดเนี่ยสังคณาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยต้องใช้งบเท่าไหร่นะครับต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้มีภูมิธรรมในการรู้ภาษาบาลีรู้ภาษาไทยว่าจะแปลยังไงอย่างใกล้ๆเนี่ยก็มีการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษอาศัยผู้ที่มีความรู้ทางด้านบาลีกว่าจะได้หนังสือมานี่ยากมากนะครับแล้วต้องทำไม่ให้มีการผิดพลาดเลยเหมือนญาติโยมท่านทั้งหลายคิดใกล้ที่สุดเราจะสร้างวัดขึ้นมาได้เนี่ยเราจะสร้างหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ต้องทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจเพราะฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายมาสนใจเรื่องการศึกษาพุทธศาสนาแบบไม่ละทิ้งคัมภีร์แต่อย่าไปยึดติดคัมภีร์เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนเป็นเรื่องที่ดีงามมากนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของธรรมภาพก็ปูทางการทำความเข้าใจเรื่องของตั้งแต่อบายภูมิ4ก็คือตั้งแต่ภพภูมิที่นำท่านทั้งหลายไปสู่ในทุกขติภูมิหรือดินแดนทุกข์ตั้งแต่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานว่าทำบาปแบบไหนบ้างจึงมีสิทธิ์จึงมีความเสี่ยงที่ไปตกอยู่ในอบายภูมิเหล่านี้นะครับนี่เราก็จบเรื่องอบายภูมิไปแล้วใกล้จะออกพรรษาแล้วญาติโยมหลายท่านก็เข้าใจเรื่องอบายภูมิไปแล้วอย่างที่สองต่อมาก็คือการอธิบายว่าทำยังไงจึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งมนุษย์อยู่ในชั้นกามสุคติภูมิคือยังยินดีพอใจอยู่ในกามแต่ว่าต้องทำบุญยังไงป้องกันบาปยังไงไม่ให้ตกนรกหรืออย่างน้อยทำให้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกและเป็นมนุษย์ที่ไม่ลำบากเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่ได้ศึกษาพุทธศาสนาเป็นมนุษย์ที่เกิดมาครบ32ประการนะต้องทำยังไงอาตมาภาพก็ได้พูดไปหมดแล้วในส่วนของการอ้างอิงจากคัมภีร์พระพิธรรมโชติกวิไลของอาจารย์ทองสุขทองกระจ่างพระพิธรรมจากวัดมหาธาตุอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ในส่วนของเทวดาทั้ง6ชั้นว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติยังไงถือคุณธรรมข้อไหนจึงสามารถเกิดมาเป็นเทวดาได้ต่อมานี่วันนี้หรือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ขยับมาเรื่องของพรหมภูมิว่าก่อนที่เราเข้าใจเรื่องพรหมภูมิเนี่ยเราต้องศึกษาทำความเข้าใจเรื่องของนิวรณ์5ก่อนธรรมภาพก็ได้พูดเรื่องนิวรณ์5ไปแล้วแล้วก็ได้พูดเรื่องนิวรณ์6ไปด้วยเพราะว่านิวรณ์6นี่ก็เพิ่มอวิชชาเข้าไปเพราะเมื่อเราตัดอวิชชาได้เนี่ยเราจะไม่ได้แค่มาเกิดในภพภูมิพรหมโลกแต่ว่าเราก็จะมีโอกาสได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ไปเลยนะครับเพราะว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่มีอวิชชาแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเราก็มาทำความเข้าใจเรื่องขององค์ฌาน5
คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาซึ่งองค์ฌาน5เนี่ยมีส่วนเกี่ยวเรื่องของการทำความเข้าใจเรื่องปฐมภูมิหรือปฐมญาณนะครับคือผู้ที่เจริญสมถะกรรมฐานจนบรรลุปฐมฌานเนี่ยจะต้องประกอบไว้ด้วยองค์ฌาน5คือมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานะครับทีนี้การเจริญปฐมฌานเนี่ยคือเป็นคนหรือเป็นกลุ่มคนที่สนใจเรื่องสมถะกรรมฐานเนี่ยเขาจะเบาบางเรื่องของความสุขที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและนะอาจจะติดอยู่ในเรื่องของกรรมฐานติดอยู่ในเรื่องของฌานอยู่แต่ว่าเบาบางเรื่องวัตถุความสุขภายนอกและคือเห็นความสุขความพอใจยินดีภายในมากกว่านะครับคือภายนอกเนี่ยก็ใช้นะแต่ว่าจะวิ่งหาจะสรรหาจะยินดีขาดไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เหตุผลของคนที่ฝึกฝนสมถะกรรมฐานไม่ใช่เหตุผลของคนที่จะฝึกสมาธิจะมาให้ความสนใจแล้วเขาสนใจเรื่องความสงบภายในเขาสนใจว่าจะทำยังไงให้จิตใจของเราเนี่ยมั่นคงอยู่ตลอดเวลาจะทำยังไงให้สติเนี่ยอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอิริยาบถไม่ผิดไม่พลาดจะต้องทำยังไงจะทำยังไงให้จิตใจของเราเนี่ยมีความมั่นคงจิตใจของเราเนี่ยเป็นจิตใจที่รู้สึกมันสะอาดไม่ขุ่นไม่มัวไม่แกว่งนะครับไม่ฟุ้งซ่านจะทำยังไงให้สภาพจิตใจเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่คือผู้ที่สนใจเรื่องของสมถกรรมฐานจะเป็นอย่างนี้นี่คือผู้ที่จะมีโอกาสเกิดในพรหมโลกเนี่ยสภาพจิตหรือความพอใจเรียนดีจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเจริญปฐมฌานซึ่งแบ่งออกเป็น3ระดับนั่นก็คืออย่างอ่อนอย่างกลางอย่างแก่กล้านะครับผู้ที่เจริญปฐมฌานอย่างใดๆแล้วเนี่ยถ้าตายไปโดยที่ฌานยังไม่เสื่อมฌานนั้นก็จะส่งผลให้ไปเกิดในปฐมภูมิ3ตามกำลังฌานคือต้องเจริญสมถกรรมฐานจนเกิดฌานแล้วไม่ให้ฌานเสื่อมด้วยจึงจะไปเกิดในปฐมฌานภูมิ3ในปฐมฌานภูมิ3เนี่ยก็ประกอบไปด้วย1ปาริสัจจาภูมิปาริสัจจาภูมินี่คือภูมิที่ได้ชื่อว่าพรหมปาริสัจชาแปลว่าเป็นบริษัทของท่านมหาพรหมเป็นผู้บำรุงมหาพรหมผู้ที่จะได้อยู่ในภพภูมินี้ก็คือผู้ที่ประกอบไปด้วยการเจริญฌานที่มีกำลังอ่อนนะครับสองคือปุโรหิตาภูมิก็คือผู้ที่ไปเกิดในพรหมภูมินี้ได้ชื่อว่าพรหมปุโรหิตาแปลว่าเป็นปุโรหิตของมหาพรหมพรหมนี้เนี่ยเกิดด้วยปฐมฌานที่มีกำลังปานกลางนะครับต่อมาคือลำดับที่3คือมหาพรหมมาภูมิคือผู้ที่เกิดในพรหมภูมินี้ได้ชื่อว่ามหาพรหมแปลว่าพรหมผู้ใหญ่เป็นใหญ่ในหัวหน้าของพรหมที่ได้กล่าวมานะครับคือเป็นใหญ่กว่าในส่วนของปริสัชชาภูมิแล้วก็ในส่วนของปุโรหิตาภูมินะครับพรหมในชั้นของมหาพรหมภูมิเนี่ยเป็นพรหมภูมิที่เกิดด้วยปฐมฌานที่มีกำลังแก่กล้านะครับทีนี้มาดูที่ตั้งของปฐมฌานที่ตั้งของปฐมฌานภูมิทั้ง3เนี่ยอยู่ในอากาศอยู่ในชั้นเสมอกันแต่มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็มีความห่างจากชนชั้นของกลุ่มเทวดาในชั้นปรนิมมิตวสวรรติชั้นปรนิมมิตวสวรรติเนี่ยคือเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดในบรรดาทุกสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของพรหมในชั้นปฐมฌานภูมิเนี่ยห่างจากชั้นปรนิมมิตวสวรรติเนี่ยประมาณ 5,800 โยชน์มีวิมานสวนดอกไม้สะโบกกรณีประกอบไปด้วยรัตนะทั้ง7มีรัศมีแวววาวอย่างยิ่งนะครับแต่ที่เราไม่เห็นคือไม่มีศาลาสุธรรมาอันนี้ไม่ปรากฏในคัมภีร์นะแต่ที่มีเหมือนกันก็คือมีวิมานมีสวนดอกไม้มีสะบกกรณีนะครับที่มีความเหมือนกันกับในส่วนของเทวดาในแต่ละชั้นนะครับต่อมาเรื่องของทุติยฌานภูมิมี3ภูมินะครับในทุติยฌานภูมิ3เนี่ยเป็นที่อยู่ของพรหมที่บรรลุ
ขั้นทุติยฌานแล้วขั้นตัวที่ทุติยฌานเนี่ยมีองค์ฌานสี่คือวิจารปิติสุขเอกคตานะครับอันนี้ได้มาภาพอธิบายเรื่องขององค์ฌานห้าไปแล้วเนาะว่าความหมายของวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเนี่ยคืออะไรนะครับเมื่ออาตมาพูดมาถึงจุดนี้ก็พอที่จะเข้าใจได้นะว่ามีองค์ฌานสี่เนี่ยประกอบด้วยวิจารปิติสุขเนี่ยเอกคตาเนี่ยคืออะไรอันนี้เราตัดคำว่าวิตกออกไปแล้วนะเพราะว่าเราขึ้นมาสู่ในทุติยฌานภูมิคือไม่มีวิตกแล้วแต่ยังมีวิจารปิติสุขเอกคตาอยู่นะครับแล้วก็ในชั้นนี้ได้บรรลุตติยฌานมีองค์ฌานสามคือปิติสุขเอกคตาที่สำหรับที่สำเร็จแบบปัจจกนัยนะครับคือพรหมที่มีปัญญาน้อยองค์ฌานได้ทีละองค์นะครับสองคือในส่วนที่พรหมที่มีปัญญามากละองค์ฌานได้สององค์แล้วก็บรรลุขั้นทุติยฌานมีฌานสามปิติสุขเอกคตาที่สำเร็จเป็นแบบจตุนัยนะครับการที่ทุติยฌานภูมิสามเนี่ยเป็นที่อุบัติเกิดขึ้นของพรหมสองจำพวกที่เป็นเช่นนี้เพราะว่ามีความต่างในเรื่องปัญญานะครับบางบุคคลมีปัญญามากก็สามารถเจริญรูปฌานเพียงสี่ขั้นก็บรรลุฌานขั้นสูงสุดได้ที่เรียกว่าแบบจตุตานัยนะครับคือแบบจตุตานัยเนี่ยคือเป็นบุคคลที่มีปัญญามากนะครับสามารถเจริญรูปฌานเพียงสี่ขั้นก็สำเร็จเป็นรูปฌานขั้นสูงสุดได้อันนี้เรียกว่าจตุกานัยนะความหมายเรื่องความหมายของคำว่าจตุกานัยนะครับแต่สำหรับบุคคลที่มีปัญญาน้อยต้องเจริญรูปฌานถึงห้าขั้นจึงจะสำเร็จรูปฌานขั้นสูงสุดที่เรียกว่าปัญจกานัยอันนี้ความหมายระหว่างของคำว่าจตุกานัยกับปัญจกานัยนะครับก็จะเริ่มมีศัพท์แปลกๆที่ทำให้หลายท่านเริ่มสงสัยแล้วว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่นะอันเนี้ยเพราะว่าเราเริ่มขยับการศึกษาการพัฒนาจิตสูงขึ้นไปแล้วไงเริ่มไฮเลเวลแล้วมันจึงต้องมีศัพท์ที่ไม่ใช่แค่ทำบุญทำทานมันจึงมีศัพท์ที่ไม่ใช่แค่การรักษาศีลมันจึงไม่ใช่มีศัพท์แค่เพียงการไปวัดเมื่อมาศึกษาการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะโดยประยัติโดยปฏิบัติโดยปฏิเวทผลของการปฏิบัติทั้งศัพท์ทั้งสมาธิจิตทั้งสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในจิตในใจท่านของท่านทั้งหลายเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแล้วยกระดับสูงขึ้นชัดเจนขึ้นแน่วแน่มั่นคงขึ้นไปตามลำดับนะครับเพราะว่ามันเป็นการยกระดับจิตระดับความเข้าใจไปด้วยสูงขึ้นไปตามลำดับนะครับเป็นเรื่องปกติที่เราจะเจอศัพท์ใหม่ๆเจอภาวะจิตใหม่ๆถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้ก็ถือว่าสภาพจิตการฝึกฝนพัฒนาธรรมะเนี่ยถือว่าก้าวหน้าเจริญขึ้นแล้วนะครับไม่ได้อยู่ที่เดิมทีนี้มาดูทุติยฌานมี3ภูมินะครับเหมือนกับในส่วนของปฐมฌานนะครับซึ่งก็มี3ภูมิเหมือนกันทีนี้ในส่วนของทุติยฌานเนี่ยก็ประกอบของภัยอินเทอร์เน็ตติดขัดนะมาต่อเรื่องทุติยฌานมี3ภูมิ1ก็คือปริตตาภาภูมินะครับปริตตาภาภูมิเนี่ยคือผู้ที่จะไปเกิดในภูมินี้ได้ชื่อว่าพรหมปริตตาภานะครับพรหมปริตตาภาเนี่ยมีรัศมีน้อยมีแสงสว่างน้อยกว่าพรหมในชั้นทุติยฌานพรหมในภูมินี้เนี่ยเกิดด้วยกำลังทุติยฌานหรือตติยฌานที่มีกำลังอ่อนเป็นบริวารควรรับใช้อาภัสราภูมิซึ่งเป็นหัวหน้านะครับอาภัสราภูมิเนี่ยเดี๋ยวมาพูดกันต่อในส่วนที่2นะครับ2คืออัปปมานาภาภูมิขอไปอัปปมานาภาภูมิซึ่งภูมินี้ได้ชื่อว่าพรหมในอัปปมานาภาซึ่งมีรัศมีไม่มีประมาณมีแสงสว่างมากเกินที่จะประมาณได้พรหมในภูมินี้เกิดด้วยกำลังของทุติยฌานหรือตติยฌานที่มีกำลังปานกลางพรหมนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาในกิจการงานของอาภัสราภูมินะครับ
หลายท่านพอนึกได้เมื่อเคยฟังในส่วนของเทวดาทั้ง6ชั้นมาแล้วเนี่ยก็จะพอเปรียบเทียบได้ว่ามันก็จะมีเทวดาบางพวกที่ผุดขึ้นมาตรงนั้นตรงนี้แล้วก็มีบางกลุ่มพอผุดขึ้นมาก็ต้องเป็นบริวารรับใช้เทวดาที่สูงขึ้นไปตามลำดับแต่เป็นการรับใช้เพราะว่าสภาพจิตของตัวเองเนี่ยฝึกฝนได้เท่านี้จึงต้องไปรับใช้ต้องไปดูแลของผู้ที่ฝึกฝนได้สูงกว่าเหมือนกันเมื่อเราจะเป็นครูบาอาจารย์ได้เนี่ยก่อนที่เราจะเป็นครูบาอาจารย์คนนะก่อนที่เราจะเป็นพระเถระเนี่ยเราก็ต้องดูแลพระเถระเราก็ต้องดูแลผู้ใหญ่มาก่อนใช่ไหมครับหรือเราต้องคอยล้างบาตรล้างกระโถนให้กับครูบาอาจารย์พระกรรมฐานมาก่อนอาตมาภาพก็เหมือนกันนะครับแม้ว่าเราจะเป็นพระภิกษุเหมือนกันก็เหมือนกันพรหมเขาก็เป็นพรหมเหมือนกันเช่นพรหมในชั้นอัปปมานาภาเนี่ยก็เป็นพรหมเหมือนกันแต่ก็ยังต้องมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษากิจการงานของอาภัสราภูมิคือเป็นพระเหมือนกันแต่ว่าฝึกการเรื่องของการฝึกฝนเรื่องของสภาพจิตมันมีคุณภาพต่างกันนะเป็นมนุษย์ก็เป็นเหมือนกันนี่ครับอาตมาก็เป็นโยมก็เป็นคนนั้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าทำไมรวยจนต่างกันทำไมคุณธรรมต่างกันนั่นก็เพราะว่าสติปัญญานั่นก็เพราะว่าเป็นการฝึกฝนต่างกันเหมือนอาตมาภาพเนี่ยตอนไปเรียนรู้ฝึกฝนกรรมฐานตามระบบของมหาจุฬาที่ต้องปฏิบัติกรรมฐานในการเรียนปริญญาตรีทุกๆ10วันในทุกๆปีใน4ปีก็10วันก็บวกเข้าไป40วันนะครับเพราะ4ปีปีละ10วันอันนี้ตามระบบของมหาลัยนะแต่ว่าในส่วนตัวแต่ละท่านเนี่ยก็คงไปฝึกฝนกันนอกรอบอีกแต่ว่าในมหาวิทยาลัยของพระเนี่ยในมหาวิทยาลัยของมหาจุฬาเนี่ยเขากำหนดว่าถ้าจะจบปริญญาตรีในมหาลัยได้เนี่ยต้องปฏิบัติกรรมฐานไม่ใช่ว่าเรียนอย่างเดียวเดี๋ยวจะเสียชื่อมาเรียนมหาลัยพระมาเรียนมหาลัยสงฆ์ไม่รู้เรื่องกรรมฐานเลยได้ยังไงเพราะฉะนั้นอาตมาก็ต้องไปฝึกฝนอบรมกรรมฐานหรือไปอบรมไปเรียนรู้พระธรรมทูตเนี่ยมันก็เรียนกรรมฐานไม่ได้เพราะว่าธรรมทูตไม่ใช่ทำหน้าที่เทศอย่างเดียวแต่ต้องฝึกจิตด้วยเพราะนี้ระหว่างที่อบรมพระธรรมทูตระหว่างที่อบรมพระกรรมฐานอาตมาก็ชอบนะโดยส่วนตัวชอบล้างบาตรให้ครูบาอาจารย์อาตมาทำอย่างนี้มาโดยตลอดนะคือเราเห็นว่าครูบาอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์กรรมฐานเนี่ยอาตมาล้างบาตรให้ทุกครั้งเลยพระอาจารย์ที่สอนอยู่ที่จุฬาสมที่โคราชเนี่ยอาตมาเนี่ยเป็นผู้ที่ล้างบาตรให้ท่านประจำนะครับก็เรารู้สึกว่าถ้าเราได้ล้างบาตรครูบาอาจารย์เนี่ยมันเป็นช่องทางที่เราจะได้ถามธรรมะกับอาจารย์ได้ง่ายขึ้นนะดูเหมือนหาเส้นทางเส้นสายยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยเมื่อเราล้างบาตรเราใกล้ชิดครูบาอาจารย์เนี่ยเรามีโอกาสได้ถามธรรมะได้มากขึ้นแล้วก็ได้ง่ายขึ้นนะครับก็ทำตามสุภาษิตที่เขาบอกว่าอายครูก็บ่รู้วิชาเหมือนอาตมาภาพโดยส่วนตัวนะก็ชอบล้างบาตรให้อาจารย์กรรมฐานแล้วเวลาไปเรียนหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยก็ชอบนั่งหน้าชอบคุยกับอาจารย์นะครับก็ถือคติว่าถ้าอายครูก็บ่รู้วิชานะครับก็ต้องเข้าหาครูเข้าหาครูบาอาจารย์นะครับก่อนที่เราจะเป็นครูบาอาจารย์คนเราก็เป็นลูกศิษย์คนมาก่อนเราก็เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์นั้นพระอาจารย์นู้นมาก่อนไม่ต่างกันนะครับแม้แต่ในชั้นพรหมชั้นเทวดาอย่างที่เราดูในชั้นอัปปมานาภูมิเนี่ยก็มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาหรือพรหมบางพรหมเนี่ยเป็นบริวารรับใช้อาภัสราภูมิอย่างพรหมในชั้นปริตตาภาภูมินะครับหรือเทวดาบางชั้นก็เป็นเทวดาที่รับใช้เทวดาผู้ใหญ่อีกต่อเนื่องอีกนะครับการรับใช้เนี่ยมันเป็นการรับใช้ไม่ใช่ว่าเป็นทาสไม่ใช่เป็นบริวารในความหมายอย่างนี้นะครับในความหมายแบบว่าถูกกดขี่ข่มเหงไม่ใช่ในมิติแบบนี้แต่เป็นการรับใช้เพราะว่าเรามีคุณธรรมน้อยกว่าเราฝึกฝนมาน้อยกว่า
เรารับใช้ผู้ที่มีคุณธรรมมากกว่าฝึกฝนมามากกว่าก็เพื่อความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของสติปัญญาจิตใจบารมีของเรานะครับเมื่อเรารับใช้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์อยู่ใกล้คนเก่งอยู่ใกล้หัวหน้าอยู่ใกล้คนมีความสามารถมีหรือที่เราจะไม่เก่งขึ้นหรือว่าเรารับใช้เราไม่ได้เรียนรู้อะไรจากท่านเลยนะเป็นเทวดารับใช้เทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่มีคุณธรรมมากกว่าเราก็คงมีโอกาสได้เรียนรู้จากเทวดาได้มากกว่ามีโอกาสมากกว่าก็เหมือนเราท่านทั้งหลายมีครูบาอาจารย์ที่ดีนะครับ เจอพระอาจารย์จัญญาเจอครูบาอาจารย์ใจเราก็อยากรู้เราก็อย่าหนีเราก็เข้าใกล้ครูบาอาจารย์อุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ดูแลอาจารย์นะครับเพื่อความก้าวหน้าการพัฒนาของเราเองนะโดยเฉพาะเป็นเรื่องของการก้าวหน้าในการพัฒนาจิตพัฒนาใจนะครับหรือก้าวกว้างขวางออกไปถ้าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับวิชาการก็เป็นความก้าวหน้าเรื่องของความรู้วิชาการอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เนี่ยไม่เสียหายนะครับมันคงไม่มีหรอกบ้างที่จะทำให้เราแบบไม่ได้รับการพัฒนาอะไรเลยอยู่กับคนเก่งอยู่กับมีความสามารถ ขอไปมันก็ ต้องได้พัฒนาไปบ้างอ่ะโดยตั้งใจหรือโดยไม่ตั้งใจนะครับอันนี้กำลังเปรียบเทียบว่าเปรียบเทียบในส่วนที่ว่าเอ๊ะทำไมเทวดายังมีเทวดาหรือในพรหมก็ยังมีเรื่องบริวารยังมีเรื่องรับใช้นะครับคือเราอย่าเพิ่งไปคิดในเรื่องของความเป็น justice ความยุติธรรมอะไรแบบนั้นคือหมายว่าถูกกดขี่หรือว่าไม่มีนะนั่นเป็นเรื่องคุณธรรมโดยเฉพาะเลยนะครับที่พูดมาแต่ละระดับของเทวดาแต่ละชั้นพรหมแต่ละชั้นนี่เป็นเรื่องของคุณธรรมในการพัฒนาจิตทั้งนั้นเลยนะครับว่าเราฝึกฝนปฏิบัติได้แค่ไหนนะครับก็เหมือนกันเมื่อเราเป็นตำรวจนะเราเป็นนายพลเราเรียนมาน้อยเราฝึกมาน้อยเราก็ต้องรับใช้ผู้พันเราก็ต้องผู้พันก็ต้องรับใช้นายพลนะ หรือรับใช้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือรับใช้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับเราไม่ได้จบทางด้านรัฐศาสตร์ไม่ได้จบทางด้านเศรษฐศาสตร์เราก็ต้องดูแลครูบาอาจารย์รับใช้คนที่เขาจบทางด้านนี้โดยเฉพาะนะครับเป็นเรื่องปกติในสาขาวิชาชีพทุกที่ทุกอย่างนะครับเหมือนกันเอาเป็นเรื่องความสามารถเป็นเรื่องของความรอบคอบสภาพจิตใจถ้ามองมาในมุมมองของธรรมะในโลกของธรรมะเราเน้นเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของคุณธรรมมาก่อนนะความสามารถเนี่ยมาทีหลังทีนี้ต่อมาคือพรหมในส่วนของอาภัสรานะครับอาภัสราพรหมเนี่ยเมื่อพูดถึงพรหมในชั้นหรือชื่อของอาภัสราพรหมเนี่ยหลายท่านไม่รู้ว่าอาจจะพอนึกได้หรือเปล่าก็คือถ้าเราไปอ่านในอัคคัญญสูตรเนี่ยมันจะมีพรหมประเภทหนึ่งคือพรหมที่ให้ถือกำเนิดเกิดขึ้นของมนุษย์นะครับที่เรียกว่าอภัสรพรหมนะครับซึ่งชั้นพรหมเนี่ยมีความสำคัญมากแม้กระทั่งว่าพระพุทธเจ้าเกิดความรู้สึกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความลึกซึ้งมีความละเอียดมีความกว้างขวางพระองค์ก็พิจารณาว่าเออาจจะไม่เทศไม่สอนมนุษย์แล้วเพราะว่าคือมนุษย์เนี่ยมันเต็มไปด้วยความอยากนำพาไปกิเลสตัณหา108,000ประการเกาะกลุ่มรัดพันจิตใจการที่จะมาเทศธรรมะเนี่ยสอนธรรมะนี่น่าจะทำให้มนุษย์เข้าใจยากพุทธเจ้าเคยมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆจนพรหมที่เรียกว่าสหัมบดีพรหมน่ะต้องมาทูลอาราธนาบอกว่าให้พุทธเจ้าท่านเทศเถอะสอนเถอะไม่งั้นมนุษย์หรือโลกเนี่ยวุ่นวายแน่ถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยนะครับถ้าเราดูง่ายๆถ้าเราอยู่กันในครอบครัวอยู่กันในบริษัทอยู่กันในชุมชนถ้าเราไม่มีความเมตตาไม่มีความกรุณาความสงบสุขแทบไม่มีเลยนะมีแต่การแย่งชิงแข่งขันแข่งขันกันแย่งชิงกันนะครับ
ไม่มีการช่วยเหลือกันครั้งหนึ่งเหมือนเปรียบเทียบธรรมภาพไปเรียนมหาลัยคารวะโอ้โหน้อยมากเลยที่จะมีการช่วยเหลือกันนะต่างคนต่างเรียนไม่ช่วยเหลือกันเลยกลัวว่าเพื่อนจะได้เกรดดีกว่าฉันไม่อยากช่วยมันเดี๋ยวช่วยไปช่วยมามันได้เกรดดีกว่าฉันมันฉลาดกว่าฉันมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ในโลกของการแข่งขันอยู่ในโลกของ competition ต้องวิ่งแข่งกันอยู่ตลอดเวลาแล้วความสงบสุขอยู่ไหนความอบอุ่นอยู่ตรงไหนความสบายใจอยู่ตรงไหนความไว้วางใจกันอยู่ตรงไหนมันยากมากแต่ทีนี้ถ้าเราอยู่กันด้วยความเมตตาความกรุณาอยู่ด้วยการฝึกฝนธรรมะมันอยู่กันได้ง่ายมันอยู่กันได้นานมันอยู่กันได้ยั่งยืนมันอยู่กันได้อย่างเข้าใจนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน ในส่วนของความสำคัญของชั้นพรหมเนี่ยมีมากนะอย่างเช่นอภัสรพรหมซึ่งเป็นพรหมที่มีส่วนสำคัญในการก่อเกิดมนุษย์ถ้าเราไปดูในอคัญญสูตรเนี่ยอภัสรพรหมสองก็คือสามบดีพรหมถ้าวันนั้นเราไม่มีสามบดีพรหมคือพรหมที่มาทูลรัตนายพระพุทธเจ้าสอนธรรมะนี่วันนี้เราไม่ได้รู้ธรรมะเลยเนี่ยมนุษย์ไม่รู้จักคำว่าหิริความละอายเกรงใจโอตตัปปะความเกรงกลัวสนใจในเรื่องข้อกฎหมายอย่างเดียวนะฮะเราสามารถทำผิดได้ทุกอย่างตราบเท่าที่ไม่มีหลักฐานไม่มีพยานบุคคลไม่มีพยานเอกสารไม่มีพยานวัตถุจับฉันไม่ได้เอาฉันเข้าคุกเข้าตารางลงโทษทำผิดไม่ได้เพราะว่าไม่มีหลักฐานนักกฎหมายหรือคนที่ทำงานด้านทนายความหรือมิติทางนิติศาสตร์เนี่ยเขามองอย่างนี้ว่าต้องมีหลักต้องมีฐานที่มันมีความผิดมากมายหลายประการที่ไม่มีหลักฐานแต่รอดตัวไปได้อ้างไปได้เยอะแยะนะครับมันมีทริคเยอะแยะที่รอดพ้นไปจากการถูกจับถูกลงโทษทางกฎหมายแต่ว่าถ้าเรามาสนใจเรื่องของภายในนะเรื่องของการฝึกฝนเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่ทำบาปไม่ใช่เพราะว่ากลัวว่าจะถูกจับเข้าคุกแต่ไม่ทำบาปเพราะว่าเราไม่อยากเบียดเบียนใครเราไม่อยากทำบาปไม่อยากทำชั่วเพราะว่าจิตใจของเราจะได้ไม่สับสนจิตใจของเราจะได้สงบสุขไม่ใช่ว่าไม่ทำบาปเพราะว่ากลัวคนอื่นจะมาเห็นไม่ใช่ไม่ทำบาปเพราะว่ากลัวว่าตำรวจจะมาจับแต่เป็นเพราะว่าเราอยากพัฒนาจิตใจสูงขึ้นไปตามลำดับเราอยากให้จิตของเราเนี่ยสงบปลอดโปร่งสบายใจไม่ใช่กลัวการลงโทษไม่ใช่กลัวตำรวจมาจับนะฮะเห็นไหมว่าความคิดความรู้สึกมันต่างกันสำหรับคนที่สนใจในแง่ของนิติศาสตร์อย่างเดียวกฎหมายอย่างเดียวกับคนที่สนใจในเรื่องของคุณธรรมเรื่องของคุณค่าภายในนะเพราะฉะนั้นพวกรัฐศาสตร์เนี่ยก็ให้ความสนใจกับเรื่องของสำนึกการสร้างคุณค่าการมีส่วนร่วมการรณรงค์การปลูกฝังเรื่องของคุณค่าภายในนะคุณค่าทางนามธรรมรัฐศาสตร์จึงให้ความสำคัญกับตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญเมื่อมองลึกนึกไปมากกว่ารัฐศาสตร์นะเพราะว่ารัฐศาสตร์ก็สอนให้คนเนี่ยอยู่ในศีลธรรมจะได้ปกครองง่ายแต่ลองลึกนึกไปมากกว่ามุมมองของรัฐศาสตร์คือมุมมองทางด้านธรรมะเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังให้คนสงบแล้วอยู่กันอย่างเรียบร้อยเท่านั้นแต่ว่าในทางธรรมะเนี่ยเราฝึกให้ใจของเราเนี่ยเป็นอิสระจากกิเลสไม่ให้กิเลสมาครอบงำใจเราหรือให้หลุดพ้นไปจากสังสารวัฏให้คุยกันเข้าใจกันง่ายขึ้นนะบางครั้งบ้านเมืองสงบแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้คนเนี่ยมีความสุขนะสงบเพราะว่ากลัวกฎหมายเหมือนอาตมาภาพเคยไปอยู่ประเทศหนึ่งในเอเชียเนี่ยกฎหมายเขาแรงมากนะครับอยู่กันอย่างสงบเลยอาตมาก็เห็นว่าคนเขาระแวดระวังนะดูไม่ค่อยไว้ใจกันนะอย่างในอเมริกาเนี่ยถ้าสมมุติไม่ใช่เทศกาลเนี่ยเราเอาขนมไปให้คนขับรถเขาก็อาจจะกลัวเราจะไปวางยาอะไรเขาหรือเปล่าเพราะว่าเราอยู่กันด้วยกฎหมายอย่างเดียวคือไม่มีมิติเรื่องภายในนะความไว้วางใจกันมันจึงยากการเบียดเบียนกันมันจริงมากนะเพราะว่าไม่ได้อยู่กันด้วยคุณธรรมคื
ือถ้าอยู่กันด้วยคุณธรรมเนี่ยความไว้วางใจมันจะมีมากนะครับความระแวงต่อกันมันมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะจิตใจของคนที่อยู่เนี่ยมันได้รับการขัดเกลาให้ใสสะอาดนึกถึงว่ามีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเคยไปที่ประเทศไต้หวันครับครูบาอาจารย์ท่านเนี้ยไปที่ประเทศไต้หวันเข้าไปในวัดเข้าไปในห้องของวัดในไต้หวันเนี่ยตกใจมากว่าพระภิกษุณีเนี่ยของไต้หวันเนี่ยอยู่กันเป็นพันๆรูปเนี่ยนั่งในห้องเงียบไม่คุยเลยเขาบอกว่าใช้กฎอะไรเนี่ยนะใช้กฎข้อห้ามมันไหนจึงทำให้ภิกษุณีเงียบเลยไม่คุยไม่วุ่นวายกันน่ะทำยังไงโอ้มันไม่ใช่เรื่องกฎมันไม่ใช่เรื่องกฎอย่างเดียวมันเป็นเรื่องเขาอยากประพฤติปฏิบัติธรรมเขาจึงต้องอยู่เงียบๆนิ่งๆเขาจะไม่เบียดเบียนใครเขาจะไม่ทำร้ายใครเพราะถ้าเบียดเบียนใครไปทำร้ายใครไปว่าคนโน้นคนนี้ทำร้ายเบียดเบียนคนนั้นคนนี้ธรรมะในใจก็จะเจริญก้าวหน้าไม่ได้ไม่ต้องไปถามว่าจะเกิดเป็นเทวดาไหมจะเกิดเป็นพรหมไหมเกิดเป็นมนุษย์หรือเปล่านี่ยังไม่แน่ใจตกนรกหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นญาติโยมหลายท่านเมื่อสังเกตได้ว่าเมื่อเราเข้ามาในวัดคน10คน20คนทำไมพากันสวดมนต์ไหว้พระเราก็ไม่ได้ตั้งกฎนะเราก็ไม่ได้บังคับนะแต่ทุกท่านอยากจะสวดมนต์ไหว้พระเพราะว่าอยากเข้าใจอยากรู้สึกสงบจิตสงบใจอยากรู้สึกผ่อนคลายเพราะเครียดจากการงานเครียดกับผู้คนข้างนอกมาเยอะแล้วก็อยากให้ใจได้ผ่อนคลายใจได้สบายบ้างนี่คือเหตุผลไม่ใช่ว่าทำไปเพราะว่ากลัวกฎไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเอาล่ะทีนี้ เสร็จจากชั้นของอัปมานาภูมิแล้วก็ปริตตาภาภูมิแล้วเนี่ยนะครับเรามาดูในชั้นพรหมที่สูงขึ้นต่อนะครับก็คืออาภัสราภูมิผู้ที่เกิดในพรหมภูมินี้เรียกว่าพรหมอาภัสราซึ่งแปลว่ามีรัศมีสั้นไปหรือแผ่ออกไปแต่ที่นั่นที่นี่ดุจสายฟ้าแลบออกจากกลีบเมฆนะครับเพราะมีขันธสันดานเกิดจากฌานที่มีปิตินะหรืออีกในหนึ่งคืออาภัสราเนี่ยแปลว่ามีรัศมีพวยพุ่งนะครับมีหยดย้อยออกเหมือนกับหยดย้อยดอกไม้ออกมาจากสรีระนะครับหรือดุจเปลวไฟแห่งโคมประทีปนะครับอีกความหมายหนึ่งคืออาภัสราเนี่ยแปลว่ามีปกติสว่างไสวด้วยรัศมีนะครับพรหมภูมิในอาภัสราเนี่ยเกิดด้วยกำลังของทุติยฌานนะครับหรือตติยฌานที่มีกำลังแก่กล้าพรหมในอภัสราเนี่ยเป็นหัวหน้าในขั้นตติยฌานภูมิทั้ง3นะครับทีนี้เรามาดูที่ตั้งนะครับที่ตั้งของทุติยฌานภูมิที่ตั้งของทุติยฌานภูมิเนี่ยตั้งอยู่ในอากาศนะครับอยู่ในชั้นที่มีความเสมอกันแต่ว่ามีความรุ่งเรืองกว่ากันห่างจากปฐมฌานภูมิขึ้นมา 5,000 58,000 โยชน์มีวิวมีวิมานมีดอกไม้มีสะโบกครณีนะอันประกอบไปด้วยรัตนะทั้ง7มีรัศมีแวววาวมีต้นกลปพฤกษ์นะครับมีความประณีตสวยงามอันนี้คือที่ตั้งของในส่วนของทุติยฌานภูมิเราจะสังเกตได้ว่าในส่วนของภูมิของเทวดาทั้ง6ชั้นเนี่ยนะครับในส่วนของภพภูมิในส่วนของพรหมภูมิเนี่ยที่ตั้งหรือว่าที่อยู่เนี่ยแต่ละที่เนี่ยกว้างขวางมากนะถ้าเราท่านทั้งหลายลองศึกษาพระสูตรที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของดาราศาสตร์พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของจักรวาลไว้มีมากนะครับจักรวาลไม่ได้มีจักรวาลเดียวในระยะหลังเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เองเขาก็เริ่มพบดวงดาวนู่นนี่นั่นมากขึ้นนะครับมันไม่ใช่มีแค่ดาวพฤหัสดาวเนปจูนดาวยูเรนัสดาวจันทร์ดาวอังคารดวงพระอาทิตย์ไม่ได้มีแค่นี้แล้วตอนนี้มันมีนอกเหนือจากดาวอังคารที่มีความสงสัยว่าอาจจะมีออกซิเจนอยู่มนุษย์หรืออาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็ค้นพบดาวใหม่ที่เชื่อว่า
มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้เพราะว่ายานอวกาศเนี่ยมีหลายประเทศที่สร้างขึ้นมาอย่างน้อยก็อเมริการัสเซียญี่ปุ่นหรือว่ากระทั่งจีนเนี่ยหรือกระทั่งอินเดียเนี่ยที่ประสบความสำเร็จในการส่งยานอวกาศเข้าไปสำรวจเพราะฉะนั้นเขาถึงจะรู้เรื่องของระบบสุริยะแล้วที่น่าสนใจคือการค้นพบดวงดาวที่คาดว่ามีสิ่งมีชีวิตมากขึ้นในแต่ละดวงดาวนะครับซึ่งหลายครั้งเนี่ยมันไม่ได้ขัดไม่ได้แย้งกับคำสอนของศาสนาพุทธเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของโลกกลมเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยพูดไว้ว่าโลกเนี่ยมีสันฐานไม่ได้แบนนะครับแต่ศาสนาบางศาสนาเนี่ยบอกชัดว่าก่อนหน้านั้นว่าโลกเนี่ยแบนนะครับจนมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นกาลิเลโอบอกว่าโลกมันไม่ได้แบนโลกมันกลมก็ทำให้กลุ่มศาสนากลุ่มนั้นยังไม่พอใจลงโทษกาลิเลโอไปแต่พุทธศาสนาเนี่ยพูดเรื่องโลกกลมไปตั้งนานแล้วว่าโลกเนี่ยมีสันฐานกลมไม่ได้แบนนะครับเห็นไหมฮะค่อยๆเช็คค่อยๆเรียนรู้พุทธศาสนาไปในหลายๆมิติทั้งปฏิบัติทั้งวิชาการสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นความฉงนความ amazing ความน่าสนใจของพุทธศาสนาว่ามีหลายเหลี่ยมมีหลายแง่มุมนอกเหนือจากการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาแล้วในแง่มุมดาราศาสตร์ก็มีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ได้ขัดกับนักวิทยาศาสตร์ที่เขากำลังค้นคว้าศึกษาพัฒนาการไปด้วยครับอันนี้ก็พูดออกไปจากประเด็นเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะเดี๋ยวกลัวว่าพูดแต่ในเรื่องของพรหมภูมิกลัวทุกท่านจะเบื่อกันนะครับหรือเห็นภาพที่พอจะสร้างความเข้าใจได้ไม่ชัดนักนะครับก็เลยอธิบายนอกเหนือออกไปทีนี้ในส่วนของมาดูในส่วนของตติยฌานภูมินะครับตติยฌานภูมิเนี่ยคือผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานจนบรรลุเป็นจตุตฌานนะครับอาตมายังย้ำเหมือนเดิมว่าสำหรับผู้ใดที่มีความสนใจหรือผู้ที่อยู่ในพรหมภูมิเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอรูปภูมิรูปภูมิเนี่ยคือผู้ที่ปฏิบัติในสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยปรากฏวิธีการประพฤติปฏิบัติอยู่ในวิสุทธิมรรคมีตั้ง40วิธีนะครับซึ่งในสมถกรรมฐานเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพุทธานุสติระลึกถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระสงฆ์หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจริญกสิณทั้ง10นะกสิณน้ำกสิณไฟกสิณลมเป็นเรื่องของการเพ่งกสิณนี่ก็เป็นเรื่องของการฝึกสมถะกรรมฐานประเด็นสำคัญเมนสำคัญของสมถะกรรมฐานคือฝึกให้จิตเนี่ยมีความสงบฝึกให้จิตเนี่ยสามารถโฟกัสวิธีฝึกเนี่ยคือเขาฝึกให้จิตของเราเนี่ยโฟกัสอยู่กับวัตถุใดวัตถุหนึ่งนะครับให้จิตมีสมาธิโฟกัสพอจิตมันมีสมาธิเนี่ยจิตมันจะมีกำลังปกติโดยสภาพจิตของมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยสัดสายกวัดแกว่งอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวรู้สึกอย่างนั้นเดี๋ยวรู้สึกอย่างนี้จิตโดยธรรมชาติเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลาจิตโดยธรรมชาติเหมือนลิงจิตโดยธรรมชาติเนี่ยกวัดแกว่งจิตไม่แน่นิ่งจิตไม่นอนนิ่งสงบอยู่ได้นะครับถ้าพูดแบบภาษาหลวงพ่อเทศรังสีหลวงพ่อก็บอกว่าจิตมีมารยาสาไทยท่านบอกว่าจิตมีมารยาสาไทยจิตไม่นิ่งไม่นอนจิตเปลี่ยนไปเรื่อยจิตแกว่งเหมือนลิงญาติโยมท่านใดสนใจก็ลงฟังใน YouTube ได้นะครับฟังหลวงพ่อเทศรังสีท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่เทศเรื่องของจิตได้ลึกมากครับก็ฟังเพื่อประกอบการฝึกฝนพัฒนาทางด้านจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพของจิตคือคุณภาพของชีวิตเราหลังความตายว่าเราจะไปเกิดที่ไหนคุณภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญแม้แต่ว่าในปัจจุบันนี้ในเวลานี้ตอนนี้
ถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ดีใจเราก็สบายจิตดีทุกอย่างดีไปหมดที่เขาเรียกกันว่าอย่างนั้นทีนี้มาดูในส่วนของตติยฌานภูมิเนี่ยนะครับคือผู้ที่ฝึกฝนจิตที่เรียกว่าสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยก็ฝึกที่ยังอยู่ความพอใจยินดีอยู่ในความสงบนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปถึงวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันตัดกิเลสแบบขาดไปเลยนะครับพระพุทธเจ้าของเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็มาค้นพบวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะครับซึ่งทำให้จิตใจเนี่ยแม้ว่าไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการฝึกไม่ได้ให้มีความพอใจอยู่ความสงบแต่ว่ามาฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันทำให้เข้าใจทั้งความสงบและความไม่สงบเกิดขึ้นนะครับวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือโดยธรรมชาติของเราเนี่ยมันสงบคือขออภัยโดยธรรมชาติของเราเนี่ยมันจะมานั่งสมาธิหมายถึงสมาธิในแง่แบบฟอร์มนั่งสมาธินะเรามีฝึกสมาธิแบบไม่มีฟอร์มเช่นมีสมาธิอยู่ในทุกขณะทุกอิริยาบถในสติปัฏฐาน4เนี่ยหรือการฝึกปฏิบัติในมหาสติปัฏฐาน4เนี่ยในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยในหมวดของกายเนี่ยก็มีการให้ความสำคัญกับเรื่องของอริยบทใหญ่ๆคือให้เราพิจารณาอริยบทใหญ่ๆหลายท่านเวลาฝึกเรื่องของสายพองยุบเนี่ยนะครับซึ่งมาจากสายของท่านกูบามาศียาดอเนี่ยนะครับท่านก็ให้เรากำหนดพิจารณาอริยบทใหญ่ๆเช่นอริยบทเรื่องของการเดินการนั่งการนอนยืนเดินนั่งนอนอริยบทใหญ่หรือให้มีสติอยู่กับอริยบทย่อยเหยียดคู่ก้าวย่างหันอะไรอย่างเนี้ยนะครับเราก็จะค่อยเห็นความละเอียดของสมาธิความละเอียดของจิตที่ผ่านไปทางอริยบทต่างๆนะครับอย่างสายของหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภเนี่ยก็ฝึกฐานกายก่อนนะครับคือฝึกให้รู้รับรู้ของฐานกายก่อนนะเช่นจึงเกิดกรรมฐานแบบเคลื่อนไหวขึ้นนะครับกรรมฐานแบบเคลื่อนไหวก็ไม่อนุญาตให้หลับตานะโดยส่วนใหญ่เขาไม่หลับตากันก็ฝึกฐานกายก่อนนะการบอกว่าให้จิตนิ่งจิตว่างมันอาจจะยากไปนะเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าการเดินการนั่งการนอนการเหยียดการคู่จะต้องมีสมาธิอยู่กับจิตเหล่านี้อยู่กับอริยบทเหล่านี้นะครับฝึกฐานกายให้รู้กายให้รู้อริยบทแต่ละอริยบทก่อนจากนั้นเดี๋ยวจิตมันพัฒนาขึ้นเนี่ยคุณภาพของจิตคุณภาพของสติก็ตามมาเองนะก็มีวิธีการฝึกต่างกันแต่สายท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นสายแห่งปัญญานะครับหรือพุทธแบบปัญญานิยมซึ่งฝึกเรื่องของฐานคิดนะฝึกในเรื่องของปัญญานะครับมาก่อนฐานกายเนี่ยคือสำนักปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยมีลักษณะที่เน้นต่างกันแต่ไม่ได้หมายความว่าขัดแย้งกันเพราะว่าเราท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่มีคุณภาพ capacity หรือศักยภาพเราเนี่ยสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงเกิดหลายสำนักขึ้นถ้าสมมุติเป็นสำนักที่ยังอยู่ในพื้นฐานการทำความเข้าใจเรื่องของสติปัฏฐาน4นะครับอานาปานสติอย่างเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นสัมมาสมาธินะครับเป็นสมาธิที่ถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิแล้วยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัมมาทิฏฐิคือไม่ละทิ้งออกนอกทางมรรคมีองค์8ไปเนี่ยถือว่ายังใช้ได้อยู่ถือว่ายังถูกต้องอยู่ยังไม่ผิดพลาดแต่ว่าถ้าออกนอกไปจากมรรค8ออกนอกไปจากเรื่องของสัมมาสมาธิก็ตามเนี่ยหรือออกนอกทางจากเรื่องของพระที่หลักการเรื่องปาริโมกข์อ่ะว่าการไม่กล่าวร้ายการไม่พูดร้ายการไม่เบียดเบียน
บรรพชิตควรพิจารณาสิ่งเหล่านี้นักบวชควรพิจารณาสิ่งเหล่านี้ถ้าออกนอกนี้ไปชอบว่าร้ายกล่าวร้ายชอบเบียดเบียนคนอื่นถ้าอย่างนี้สำนักนี้ครูบาอาจารย์คนนี้ไม่ได้เรื่องแล้วนะครับถือว่าผิดหลักแล้วการรู้หลักมันดีอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูสั้นๆเกี่ยวกับตติยชันภูมิ3นะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปก็ค่อยพูดเรื่องจตุตยชันภูมิ7นะครับในส่วนของตติยชันภูมิ3เนี่ยคือผู้ที่เจริญกรรมฐานจนบรรลุจตุตยชันนะครับมีองค์ฌาน2คือสุขเอกัตตานะครับมีตกวิจารหายไปแล้วเหลือแต่สุขเอกัตตาสำหรับผู้มีปัญญาน้อยและสำหรับผู้ที่เจริญในสังสารกรรมฐานจนบรรลุจตุตถฌานเนี่ยมีองค์ฌาน2ก็คือสุขเอกัตตาสำหรับผู้มีปัญญาน้อยและบรรลุตติยฌานสำหรับผู้มีปัญญามากนะครับจะอุบัติเกิดขึ้นในตติยฌานภูมิโดยแบ่งการเจริญออกเป็น3ระดับคืออย่างอ่อนอย่างกลางอย่างแก่กล้านะครับถ้าตายไปโดยที่ฌานยังไม่ได้เสื่อมฌานนั้นก็จะส่งผลนำไปเกิดในตติยฌานภูมิ3ตามกำลังฌานได้ประเด็นสำคัญก็คือจิตดวงสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดมาเป็นมนุษย์การเกิดมาเป็นพรหมการเกิดมาเป็นเทวดานะโดยเฉพาะในเรื่องของพรหมภูมิในเรื่องของชั้นพรหมเนี่ยเห็นไหมว่าย้ำว่าถ้าตายไปโดยที่ฌานไม่เสื่อมฌานก็จะนำไปเกิดในตติยฌานภูมิได้เพราะฉะนั้นฌานในสมถกรรมฐานเนี่ยฌานในส่วนของเนี้ยในจุดเนี้ยมันยังมีความเสื่อมเกิดขึ้นได้นะครับแต่เมื่อเสื่อมแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่ไปเกิดในตติยฌานภูมินะครับทีนี้มาดูในตติยฌานภูมิมีอะไรบ้างหนึ่งคือปริตตสุภาภูมิปริตตสุภาภูมิคือภูมิที่ได้ชื่อว่าพรหมปริตตสุภามีรัศมีสรีระสวยงามน้อยกว่าพวกพรหมชั้นตติยฌานด้วยกันเป็นบริวารรับใช้สุภกินหกาภพนะครับก็เป็นพรหมอีกชนิดหนึ่งในขณะที่พรหมในชั้นปริตตาภาภูมิเนี่ยเป็นบริวารรับใช้อาภัสราพรหมแต่ว่าพอมาชั้นตติยฌานภูมิในชั้นปริตตสุภาภูมิเนี่ยกลายเป็นบริวารที่รับใช้สุภกินหกาพรหมซึ่งเป็นพรหมที่สูงขึ้นไปตามลำดับทีนี้มาดูอัปปมานะสุภาภูมิผู้ที่มาเกิดในชั้นเนี้ยเรียกว่าพรหมในอัปปมานะสุภามีรัศมีแห่งสรีระสวยงามไม่มีประมาณมากเกินจะประมาณได้เป็นผู้ที่ให้คำปรึกษากิจการงานต่อสุภกินหกาพรหมนะครับคือเป็นพรหมเหมือนกันแต่ว่ายังต้องให้คำปรึกษากิจการงานของสุภกินหกาพรหมนะครับต่อมาสุภกินหกาภูมิผู้ที่มาเกิดในภูมินี้ได้ชื่อว่าพรหมสุภกินหกาหรือพรหมสุภกินหานะครับหรือพรหมในชั้นสุภกินหาภูมิหรือเราจะเรียกง่ายๆว่าพรหมสุภกินหาก็ได้แปลว่ามากมายไปด้วยรัศมีที่สวยงามมีรัศมีผุดสว่างขึ้นทั่วไปนะครับมีสิริเหมือนอย่างแท่งทองที่โรดรุ่งอยู่ในหีบทองกล่าวอีกนัยยะหนึ่งก็คือมีรัศมีสวยงามเหมือนกับรัศมีของดวงจันทร์นะครับซึ่งมีหน้าที่เป็นหัวหน้านะมีหน้าที่เป็นหัวหน้าปกครองพรหมในชั้นตติยฌานภูมิทั้ง3ในส่วนของสุภกินหาภูมิเนี่ยเป็นพรหมที่สูงขึ้นมากไปตามลำดับนะครับที่ตั้งของตติยฌานภูมิเนี้ยก็อยู่ในอากาศเหมือนกันคือทั้งในส่วนของพรหมเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี่ยอยู่ในอากาศหมดเลยซึ่งต่างจากเทวดาในบางชั้นเช่นเทวดาในชั้นจตุมหาราชิกาภูมิเนี่ยมีพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับส่วนของโลกมนุษย์นะครับคือเทวดาบางส่วนเนี่ยมีพื้นที่อยู่คาบเกี่ยวกับในส่วนของพื้นที่ของมนุษย์อย่างเช่นเทวดาบางพวกเนี่ย
มีอยู่ที่ต้นไม้นะครับมีเรือนมีบ้านอยู่ที่ต้นไม้นะครับก็เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของโลกมนุษย์อยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของชั้นพรหมเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เลยคืออยู่บนอากาศหมดเลยไม่ใช่ว่าเที่ยวมาอยู่บนต้นไม้หรืออยู่บนในไม้อย่างพวกนางไม้นางตะเคียนนะต้นไม้ที่มีแม่ย่านางต่างๆนะครับอันนี้ในชั้นพรหมเนี่ยไม่มาเกี่ยวข้องกับตรงนี้เลยคืออยู่บนอากาศไปเลยสูงขึ้นไปเลยนะครับไม่มาเกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์แล้วนะครับทีนี้ที่ตั้งของตริยฌานภูมิเนี่ยมีความรุ่งเรืองกว่าในชั้นอื่นๆมากแล้วก็มีความห่างจากทุติยฌานภูมิไปถึง 5,000 58,000 โยชน์มีวิมานดอกไม้สบุกรณีประกอบไปด้วยรัตนะทั้ง7เหมือนกันมีรัศมีแวววาวสวยงามยิ่งขึ้นมีต้นกัลปพฤกษ์ทุกสิ่งสวยงามประณีตยิ่งกว่าในชั้นของทุติยฌานภูมิเอาล่ะวันนี้ก็อาตมาภาพขอยุติเพียงแค่ที่ตั้งของตติยฌานภูมิไว้ในโอกาสครั้งต่อไปก็จะพูดถึงชั้นอื่นๆเช่นในชั้นของจตุตถฌานภูมินะมี7ภูมินะครับถ้ามีเวลาก็จะให้จบพรหมภูมิไปในส่วนของรูปาวัชรภูมิครับซึ่งมีอยู่4ชั้นนะครับก็วันนี้ต้องขอโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่เข้ามาฟังนะครับไม่ต้องกังวลว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ค่อยๆจับค่อยๆคลำทางกันไปนะครับเรื่องของการศึกษาก็เป็นอย่างนี้ในเรื่องการพัฒนาก็เป็นอย่างนี้ดีกว่าที่เราไม่มาสนใจไม่มาทำความเข้าใจเลยอันนี้ก็ถือว่าขออนุโมทนากับทุกท่านสุดๆแล้วนะครับที่มาให้เวลามาศึกษาร่วมกันนะครับถือว่ามาศึกษาร่วมกันในวันนี้ก็ขออนุโมทนาโยมศรีวิไลศรีวงชัยนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาโยมอัมพาเชฟเฟอร์ขออนุโมทนาโยมพะเยาเจนพนัสนะครับขออนุโมทนากับโยมเกณฑานาขอโมทนากับโยมวิชัยจันทคาดนะครับที่มาติดตามแล้วก็ช่วยเช็คระบบเสียงให้นะครับขอโมทนาด้วยแล้วก็ขอโมทนากับโยมนิกกินะครับโยมนิกกิซึ่งอยู่ไกลในโซน LA ในโซนลอสแองเจลิสครับขอโมทนากับโยมพรพันนะครับขอโมทนากับโยมกัลยาว่องทิพย์คงคานะครับโยมกัลยาก็มาฟังทุกวันเลยไม่เคยขาดนะครับขอโมทนากับโยมอุมาตีศิลนะครับโยมอุมาตีศิลเนาะที่เข้ามาฟังแล้วก็โยมทัตพิชานะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอเมริกาอาตมาไม่ทราบว่าเมืองไหนแต่ว่าอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะแล้วก็ขอโมทนาโยมรสนานะครับซึ่งเป็นเจ้าของเพจสหายธรรมวัดขันเงินนะครับที่เข้ามาร่วมฟังนะครับในเช้าของที่นี่ในช่วงค่ำของเวลาในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับขอโมทนากับโยมรสนาหรือโยมนุ่นด้วยนะครับแล้วก็ขอโมทนากับโยมสุพรรณิกาฉายาลักษ์นะครับหรือโยมไก่ที่มักจะนำอาหารมาถวายในยามเช้านะครับแล้วก็อนุโมทนากับโยมน้อยนะครับโยมน้อยซึ่งสนใจไปวัดป่าภูริทัตแล้วก็มาฟังธรรมวัดพุทธปัญญานะขออนุโมทนากับโยมน้อยด้วยนะครับแล้วก็ขออนุโมทนากับโยมจิรารัตน์นะครับหรือโยมโหน่งเนาะที่เข้ามาฟังธรรมในวันนี้ด้วยนะครับเรื่องไฟตอนนี้หายไปแล้วก็เป็นเรื่องความหนาวเข้ามาเนาะตอนนี้นะครับขออนุโมทนากับโยมจิรารัตน์ด้วยแล้วก็ขออนุโมทนากับโยมนพพรนะขออนุโมทนากับโยมนพพรที่เข้ามาฟังธรรมในเช้าวันนี้ด้วยวันนี้หลายท่านนะที่เข้ามาฟังธรรมนะครับโยมนพพรก็เพิ่งมาทำบุญเมื่อวานแล้วก็มารับอัตมาภาพที่โรงเรียนที่อดัลสคูลด้วยนะครับก็ขอโมทนากับโยมทุกท่านนะที่เข้ามาฟังธรรม
ทุกท่านแล้วก็ทุกท่านที่กำลังตามเข้ามาในระยะหลังแล้วก็ขออภัยหากเอ่ยชื่อไม่ครบทุกท่านต้องขออภัยด้วยก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในการที่มาสนใจศึกษาธรรมะด้วยกันนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความก้าวหน้าจงสิริยั่งยืนชนสัพพละวันดาดลเด่นกล้าสุขยศถลึงกลเกรียงศักดิ์พุทธคุณเลิศล่าปกป้องตลอดปีขออวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายพ้นจากสังสารวัฏนะครับให้เข้าสู่มรรคผลนิพพานตายาถาคาเตคาเตปารคาเตปารสังคาเตปูติสวาหา